ทางหลวงตู่คู่ในเขตซินเจียงได้ฟื้นฟูการเดินรถนับเป็นเรื่องสำคัญสำหรับการท่องเที่ยวประจำปีของเขตซินเจียงซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของฤดูท่องเที่ยวหรือไฮซีซันเนื่องด้วยมีความสูงเหนือระดับน้ำทะเลและมีอากาศหนาวในแต่ละปีทางหลวงตู่คู่ต้องปิดถนนจากหิมะมากกว่าครึ่งปีดังนั้นจึงสามารถเดินรถได้ภายในช่วงระยะเวลาระหว่างต้นเดือนมิถุนายนจนถึงต้นเดือนตุลาคมเท่านั้น ทางหลวงตู่คู่มีระยะทางยาวทั้งหมด561กิเโลเมตรทะลุเทือกเขาเทียนซานเชื่อมไปถึงภาคเหนือและภาคใต้ของเขตซินเจียงเป็นทางหลวงท่องเที่ยวสําคัญของเขตซินเจียงด้วยโดยตามเส้นทางของทางหลวงตู่คู่นั้นมีทัศนียภาพที่สวยงามและหลากหลายเช่นเขาหิมะทุ่งหญ้าป่าไม้แม่น้ําทะเลสาบเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ไม่ควรพลาด,ดานอกจากนี้ยังมีการเตรียมโรงแรมพัตตาคารที่จอดรถปั๊มน้ํามัน และเพิ่มรายการท่องเที่ยวรวมไปถึงการฝึกอบรมพนักงานให้เรียบร้อยด้วย